ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro เบื้องต้นนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการสร้างการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่นะครับให้กับคลิปวิดีโอนะครับโดยที่คลิปวิดีโอที่เรานำมาเสนอในแต่ละฉากนั้นบางครั้งบางทีนะครับตัวคลิปวิดีโออาจจะไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเสมอไปนะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมจะสาธิตโดยการใช้วิดีโอ Wild Life นะครับของ Windows เนี่ยเข้ามาใช้งานนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่เราใช้เป็นหลักกันมานะครับตัวอย่างแรกนะครับเราจะลองทำการเคลื่อนที่นะครับให้กับคลิปวิดีโอโดยการให้คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเคลื่อนที่จากข้างนอกฉากนะครับจากนอกเฟรมที่เรากำหนดเคลื่อนที่เข้ามาจากทางซ้ายแล้วมาหยุดตรงกลางให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับก็ในที่นี้ครับก็ให้เรานำคลิปวิดีโอไวไลฟ์นะครับเข้ามาไว้ที่แท็กที่1นะครับ V1 นะครับ drag เมาส์มาไว้ที่ V1 นะครับครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดวิดีโอบางส่วนนะครับให้เหลือเฉพาะฉากที่เราต้องการนะครับครับสมมุติว่านะครับผมต้องการวิดีโอในฉากนี้นะครับเฉพาะในฉากนี้นะครับมาใช้ในการแสดงผลก็เดี๋ยวเราก็ทำการตัดต่อเรียวก่อนเลยนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้มาใน EP 2มาแล้วนะครับก็ไปหาจุดเริ่มต้นนะครับครับหาจุดเริ่มต้นลาก Playhead ในส่วนคร่าวๆนะครับแล้วก็ใช้ตัว Back Step กับสเต็ปแบ็กนะครับแล้วก็สเต็ปฟอร์เวิร์ดในการช่วยนะครับครับเมื่อได้เป็นที่ต้องการนะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ดึงนะครับตั้งแต่ต้นคลิปโดยใช้เครื่องมือ selection tool นี้นะครับดึงเข้ามานะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาจุดสิ้นสุดของฉากนี้นะครับจุดสิ้นสุดของฉากนี้ครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สเต็ปแบ็กสเต็ปฟอร์เวิร์ดช่วยนะครับครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมซูมไทม์ไลน์เข้าไปนะครับผมก็ดึงนะครับสกอร์บาร์หรือเราอาจจะใช้เครื่องมือ Laser Tool ก็ได้ครับตัดก่อนนะครับใช้เครื่องมือ Laser Tool ตัดก่อนนะครับตัดเป็นบางส่วนนะครับสมมติว่าผมตัดตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปใช้เครื่องมือ Selection Tool นะครับใช้เครื่องมือ Selection Tool ครับคลิกเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับคลิกแล้วก็กดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปครับกดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปครับแล้วก็ย่อวิดีโอเข้ามานะครับย่อเข้ามาครับแบบนี้ก็จะเหลือวิดีโอในเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับผม drag เมาส์ลากมาชิดนะครับไปที่วินาทีที่0นะครับสกอร์บาร์ซูมเข้าไปนะครับสกอร์บาร์ซูมเข้าไปครับตอนนี้เราได้คลิปวิดีโอสำหรับฉากที่เราต้องการเรียบร้อยครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการสร้างการเคลื่อนที่ให้กับคลิปวิดีโอกันนะครับเป็นการสร้างแอนิเมชันให้คลิปวิดีโอได้มีการเคลื่อนไหวอย่างแรกเลยนะครับเราก็ทำการย่อคลิปวิดีโอให้มีขนาดเล็กลงนะครับก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วไปที่แท็บ Effect Control ครับนะครับแล้วก็ในคำสั่ง Scale ครับในคำสั่ง Scale ก็ย่อให้วิดีโอเล็กลงนะครับสมมติในที่นี้นะครับผมเลือกสัก35นะครับ 35% ครับคลิกเลือกต่อไปผมจะขึ้นย้ายวิดีโอนะครับให้มาอยู่ข้างนอกฉากก่อนนะครับผมก็คลิกที่ motion ครับคลิกที่ motion นะครับก็จะขึ้นย้ายได้ละก็คลิกเคลื่อนย้ายวิดีโอขนาดที่เราเคลื่อนย้ายถ้าต้องการให้มันอยู่ตรงกลางตำแหน่งเดิมก็กดปุ่ม Shift ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มชิปที่เป็นกระบอกค้างไว้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปมันก็จะรักษาตำแหน่งในระดับ
แนวตั้งไว้นะครับตอนนี้คลิปวิดีโอมาอยู่ข้างนอกเรียบร้อยนะครับต่อไปครับมากำหนดเวลาครับมากำหนดเวลาเส้น playhead ตัวนี้นะครับเราก็ลากมาไว้ที่วินาทีที่ศูนย์นะครับลากมาไว้ที่วินาทีที่ศูนย์เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างแอนิเมชันนะครับก็ไปที่ effect control นะครับที่คำสั่ง position นะครับที่คำสั่ง position ก็คลิกเลือกคำสั่ง position นะครับการทำแอนิเมชันก็จะต้องมีการสร้าง keyframeนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคีย์เฟรมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ Toggle Animation นะครับตอนนี้ที่วินาทีที่0เราสั่งให้คลิปวิดีโอเราอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิปวิดีโออยู่ตรงนี้ก็คลิกนะครับ Toggle ให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็จะมี Animation เกิดขึ้นนะครับมี Animation เกิดขึ้นเสร็จแล้วครับเราต้องการให้คลิปวิดีโอเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางตอนนี้ในเวลาวินาทีที่0คีย์เฟรมที่1อยู่ตรงนี้นะครับโดยตำแหน่งวิดีโออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าเราอยากเห็นเราก็คลิกโมชั่นนะครับเสร็จแล้วครับทำการลาก playhead มานะครับสมมุติว่าในการเคลื่อนที่จากจุดนี้มาหาตรงกลางเราใช้เวลา1วินาทีเราก็ดูเวลาครับเราก็ดูเวลาตรงนี้นะครับว่า1วินาทีอยู่ตรงไหนก็ลาก playhead ไปครับประมาณนี้ครับ1วินาทีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปลากคลิปวิดีโอเข้ามาให้อยู่ตรงกลางครับคลิกลากเข้ามาถ้าต้องการรักษาตำแหน่งในแนวตั้งก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ครับเห็นไหมครับกดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับก็จะเป็นการรักษาตำแหน่งเห็นไหมครับลากเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางคือเท่าไหร่ครับจากจุดที่เรากำหนดที่แรกก็ประมาณ640 630นะครับ635นะครับประมาณนี้แต่เรากะก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็ประมาณนี้ครับตอนนี้คีย์เฟรมตัวที่2เราก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะหยุดให้ผู้ชมอ่านสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ทำการลาก playhead ไปนะครับลาก playhead ไปนะครับประมาณนี้นะครับวินาทีที่2นะครับหยุดให้ผู้ชมอ่านซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของคีย์เฟรมที่2นะครับเป็นตำแหน่งเดียวกันของคีย์เฟรมที่2เพราะเราจะไม่เคลื่อนที่ฉะนั้นคีย์เฟรมที่3ต้องมีค่าเท่ากับคีย์เฟรมที่2นะครับเมื่อค่าเท่ากันก็ให้เรามาคลิกที่ปุ่มนี้ครับ Add keyframe นะครับ Add keyframe คลิกก็จะมีคีย์เฟรมที่3เกิดขึ้นช่วงนี้ภาพก็จะนิ่งอยู่กับที่เนื่องจากว่าคีย์เฟรมตัวที่2กับคีย์เฟรมตัวที่3มีค่าเท่ากันระหว่างนี้มันจึงไม่มีการเคลื่อนไหววิดีโอนั่นเองนะครับครับเมื่อเราลากมาถึงจุดของคีย์เฟรมตัวนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเมื่อเลยคีย์เฟรมจุดที่3ไปหาจุดที่4วิดีโอก็ต้องมีการเคลื่อนที่ออกไปทางด้านขวามือนะครับก็ให้เราลาก playhead ไปครับลาก playhead ไปนะครับครับจะไปอยู่ส่วนนี้พอดีนะครับอยู่ส่วนนี้พอดีก็เมื่อเราลากไปครับเราก็คลิกที่ motion ครับคลิกที่ motion นะครับคลิกที่ motion นะครับเพื่อที่เราจะทำการเคลื่อนที่คลิปวิดีโอนะครับเคลื่อนที่ที่เราจะทำการเคลื่อนที่คลิปวิดีโอนะครับเมื่อเรามาลาก playhead มาบริเวณนี้ปุ๊บนะครับบริเวณนี้ก็คลิกลากออกไปครับอย่าลืมนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะรักษาตำแหน่งแกน y นะครับแกน x นะครับโทษทีนะครับแกน x นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้วิดีโอเราก็จะแสดงผลแบบนี้ครับเคลื่อนที่เข้ามาหยุดให้อ่านนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปหยุดที่ชมนะครับแบบนี้ครับลองกดเพลย์เล่นดูครับนี่ครับคีย์เฟรมของเราก็มีรูปแบบประมาณนี้นะครับผมขยายคีย์เฟรมให้ดูนิดนึงนะครับก็ตัวที่1ก็มีการ
เพิ่มค่ามาเป็นตัวที่2ส่วนตัวที่2จะเป็นค่าเดียวกับตัวที่3วิดีโอก็จะยิ่งอยู่กับที่แล้วตัวที่3ไปหาที่4ค่าก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับนี่แหละครับก็คือการขึ้นที่วิดีโอครับคราวนี้เรามาดูซิว่าการขึ้นที่วิดีโอที่มากกว่า1ตัวนะครับเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมลบคลิปวิดีโอตัวนี้ไปก่อนนะครับกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดครับลบคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปวิดีโอนะครับมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับโดยผมจะให้มันมีคลิปวิดีโออยู่4ตัวด้วยกันเราได้เรียนในเอพิโซดที่แล้วมาแล้วนะครับว่าเราทำการซ้อนคลิปวิดีโอมากกว่า1ตัวเราทำยังไงนะครับในที่นี้ผมลากมาก่อนนะครับเอามาไว้ที่ V1ครับฉาก V1ผมให้นะครับเริ่มนะครับที่ฉากม้านะครับที่ฉากม้าผมก็นะครับใช้ฉากม้าเป็นหลักในคลิปวิดีโอตัวที่1ครับต่อไปครับวิดีโอตัวที่2ครับผมเอามาไว้ที่ V2 ครับไว้ที่ V2ผมให้ฉากมันเริ่มไม่ตรงกันผมก็ให้ฉากมันไปเริ่มที่ตัวฉากนกนะครับผมก็ลาก playhead ไปครับเดี๋ยวผมขยายมุมมองหน่อยนะครับซูมเอาออกด้วยสกอร์บาร์นะครับผมก็ลากไปนะครับครับฉากนกอยู่ประมาณนี้นะครับผมใช้ step back ช่วยนะครับเดี๋ยวออกไปนะครับแบบนี้แล้วก็คลิกคลิปดึงเข้ามาครับจากต้นคลิปนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปครับครับต่อไปตัวที่3ครับผมดึงเข้ามาอีกครับเข้ามาไว้ที่ V3 นะครับคลิกนะครับมาไว้ที่ V3 ตัว V3 ผมจะให้มันไปเริ่มต้นที่ไปเริ่มต้นที่ฉากแมวน้ำนะครับนี่ครับผมก็ลากคร่าวๆมาแบ็กสเต็ปช่วยนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกย่อเข้าไปนะครับแบบนี้ครับครับแล้วคราวนี้ผมก็ดึงคลิปมาไว้ที่วินาทีที่0ครับต่อไปผมจะเพิ่มคลิปอีกตัวครับเป็นแท็กที่4ก็อย่างที่เราได้เรียนไปครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับผมก็คลิกแดกลากมาไว้ที่ช่องว่างของไทม์ไลน์ตรงนี้มันก็จะเพิ่มแท็กให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ใส่เข้าไปครับคราวนี้คลิปนี้ผมจะให้มันเริ่มฉากถัดไปนะครับก็เป็นฉากนี้แล้วกันนะครับฉากนกฉากนกนะครับผมก็ใช้สเต็ปฟอร์เวิร์ดนะครับสเต็ปแบ็กช่วยนะครับครับแล้วผมก็คลิกเลือกนะครับดึงจากต้นคลิปเข้ามาแล้วก็เอาไปชิดไว้ที่วินาทีที่0นะครับครับตอนนี้เราก็ได้คลิปวิดีโอซ้อนกัน4คลิปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้างหลังนี้เราก็ดึงมาให้เท่ากันนะครับผมก็ดึงย่อจากคลิปทุกคลิปนะครับให้มาเท่ากันทุกคลิปนะครับคลิกแท็กที่3นะครับแท็กที่4นะครับแท็กที่1ตัวทีนะครับแท็กที่3แท็กที่2และแท็กที่1นะครับครับตอนนี้ได้4คลิปเรียบร้อยซ้อนกันต่อไปครับเราใช้เสียงทั้งหมด4เสียงเลยนะครับเราก็จะให้มันเหลือเสียงเดียวนะครับเราก็จะให้มันเหลือเสียงเดียวนะครับหรืออาจจะไม่ใช่เสียงก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ในที่นี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดเราต้องการลบหลายๆแท็กพร้อมกันจะทำยังไงนะครับผมก็ทำการเลือกทั้ง3แท็กบนเลยครับแท็กที่2แท็กที่3แท็กที่4นะครับ drag mouse นะครับเลือกทั้ง3แท็กลากครอบไปเลยนะครับนี่คือการทำหลายๆคลิปพร้อมกันนะครับแล้วก็คลิกขวาครับแท็กใดแท็กหนึ่งที่เราเลือกนะครับทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง unlink ครับ
ด้วยคำสั่ง add link ครับทั้ง3คลิปบนนี้นะครับจะเป็นอิสระจากกันแล้วนะครับแต่คลิปที่1แท็กที่1ใช่ไหมครับยังลิงก์กันอยู่แต่ในที่นี้เราใช้แท็กเดียวแล้วก็ลบแท็กอื่นทิ้งนะครับก็คลิกที่แต่ละแท็กเลยครับแล้วก็กดปุ่ม delete ที่เป็นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปครับคลิปแต่ละแท็กนะครับออดิโอแล้วก็กดปุ่ม delete ลบไปครับตอนนี้ก็จะเหลือแท็กเดียวแล้วออดิโอครับครับต่อไปครับก็จะเป็นการย่อขนาดของคลิปวิดีโอนะครับย่อขนาดของคลิปวิดีโอตอนนี้คลิปวิดีโอตัวที่4ตัวบนสุดเนี่ยมันทับคลิปตัวอื่นอยู่นะครับเราก็มาปรับที่มันตัวแรกก่อนเลยก็คลิกเลือกคลิปที่แท็กที่4นะครับแล้วก็ไปที่ Effect Control นะครับไปที่คำสั่ง Scale ก็ไปย่อมันลงไปนะครับสมมุติในที่นี้นะครับผมเลือกสัก35นะครับผมคลิกและพิมพ์เลยนะครับแบบนี้ครับแล้วผมก็ทำการเคลื่อนย้ายมันครับทำการเคลื่อนย้ายมันหรือเราจะคลิกแต่ละคลิปกำหนดพร้อมกันก่อนก็ได้นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็ที่คำสั่งสเกลก็พิมพ์35นะครับตัวที่2คลิกนะครับคลิกเลือกแล้วก็สเกลครับ35ครับแล้วก็ตัวที่1คลิกเลือกนะครับแล้วก็สเกลเป็น35แบบนี้ครับตอนนี้คลิปมีขนาดเท่ากันแต่วางซ้อนทับกันอยู่เราจึงเห็นตัวบนตัวเดียวนะครับเราเคลื่อนย้ายตัวบนก่อนเลยครับคลิกตัวที่แท็กที่4นะครับแล้วผมไปคลิกที่โมชั่นครับคลิกที่โมชั่นครับแล้วผมก็ทำการเคลื่อนย้ายครับแท็กที่4ผมเอาไว้ด้านขวานะครับไว้ด้านขวาครับแท็กที่3ครับผมจะเอาไว้ด้านซ้ายนะครับผมก็คลิกที่ motion ครับคลิกเลือกแท็กที่3คลิกที่ motion นะครับแล้วเคลื่อนย้ายมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แท็กที่2ครับผมจะเอาไว้มุมขวาบนนะครับคลิกที่ motionจัดคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาแต่งทีหลังแล้วก็แท็กที่1นะครับคลิกที่ motion ครับแบบนี้ครับนี่ครับเราก็วางวิดีโอคราวนี้เรามาดูครับในส่วนของคลิปวิดีโอแต่ละตัวตัวคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4เราจะเห็นว่าคลิปตัวที่1นะครับกลับคลิปตัวที่3นะครับมันอยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมครับฉะนั้นค่าของแกน x มันควรมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นตัวที่1สมมุติผมพิมพ์เป็น350นะครับแบบนี้ฉะนั้นค่าแกน x ของคลิปตัวที่3มันก็ควรจะมีค่าเท่ากันมันถึงจะตรงกันใช่ไหมครับคลิกเลือกคลิปตัวที่3แล้วก็พิมพ์350นะครับคลิป2อันนี้จะตรงกันครับเช่นเดียวกันครับคลิปตัวที่2ตัวนี้ครับค่าแกน x ก็ควรจะมีค่าเท่ากันมันจะได้ตรงกันกับคลิปตัวที่4ใช่ไหมครับดังนั้นคลิปตัวที่2นะครับก็เดี๋ยวเราพิมพ์เลยครับคลิปที่ x นะครับ960สมมตินะครับแล้วก็คลิปตัวที่4 x 960ไหมครับตรงกันแล้วอันนี้เราดูในแนวแกน x ก่อนต่อไปในแนวแกน y ครับมันควรจะมีค่าตรงกันนั่นก็คือคลิปตัวที่1ตัวนี้นะครับกับคลิปตัวที่2ตัวนี้ครับนี่ครับมันต้องตรงกันนะครับเราจะทำยังไงก็ตั้งค่าในส่วนของแกน y นั่นเองนะครับตั้งค่าในส่วนแกน y ก็ในที่นี้ครับเราก็พิมพ์เลยครับก็คลิกเลยครับคลิปตัวที่1แกน y พิมพ์เลยครับ220 220ครับแล้วก็คลิปตัวที่2ครับ220มั้ยครับจะเท่ากันนะครับต่อไปก็ต้องมาดูคลิปตัวที่3กับตัวที่4มันก็ต้องมีค่าเท่ากันใช่มั้ยครับต้องมีค่าเท่ากันคลิปตัวที่3ครับคือตัวนี้นะครับ
กับคลิปตัวที่4ตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากันนะครับผมคลิกเลือกตัวที่3แล้วพิมพ์ครับ Can Y 530นะครับตัวที่4 530เราก็จะเห็นว่าคลิปนะครับทั้งหมดนะครับมีสัดส่วนแกน X และแกน Y ที่ตรงกันนะครับคลิปก็เรียงกัน4คลิปแบบนี้ครับต่อไปผมจะมาทำแอนิเมชันให้กับคลิปนะครับทำแอนิเมชันให้กับคลิปสมมุติว่าคลิปเคลื่อนที่เข้ามานะครับจะต้องอยู่ตรงจุดณตรงนี้จะต้องอยู่ณตรงจุดตรงนี้นะครับต้องอยู่ณตรงจุดตรงนี้ผมสเต็ปที่1ครับผมลาก playhead มาหาผลลัพธ์ก่อนเลยนะครับให้ผลลัพธ์ผมอยู่ตรงนี้ในวินาทีที่5เนี่ยทุกคนเคลื่อนที่มาแล้วต้องมาอยู่ณจุดนี้เมื่อเราลาก playhead มาจุดนี้แล้วนะครับก็ไล่ทีละคลิปเลยครับคลิปที่1ผมทำแอนิเมชันเลยครับผมทำแอนิเมชันเลยก็คลิกตรง position ครับ toggle ตอนนี้จุดที่มันจะมาโชว์มันจะอยู่ตรงนี้ของคลิปที่1นะครับจะมาอยู่ตรงนี้ผมก็คลิกคลิปถัดไปเพราะตำแหน่งทุกคนมันต้องเท่ากันอยู่ตรงนี้นะครับคลิปที่2ผมก็คลิก toggle ครับนะครับคลิปที่2ต่อไปคลิปที่3ครับเราอย่าขยับ playhead นะครับอย่าขยับ playhead นะครับคลิปที่3ผมก็คลิป position ครับเห็นไหมครับและคลิปที่4นะครับผมคลิป position ครับนี่ครับแบบนี้ตอนนี้เราได้ผลลัพธ์เรียบร้อยของทุกคลิปครับเนี่ยผมคลิกไล่ดูครับ animation ที่เป็น keyframe ของทุกตัวจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับต่อไปครับผมให้หยุดให้ผู้ชมดูหยุดให้ผู้ชมดูประมาณนี้ครับประมาณที่วินาทีที่13ครับนะครับตรงนี้เมื่อหยุดให้ผู้ชมดูแสดงว่าคีย์เฟรมของตัวที่3เนี่ยนะครับในจุดที่เราจะใส่ตรงเนี้ยมันต้องมีค่าเท่ากับคีย์เฟรมตัวที่2ใช่ไหมครับก็คือตำแหน่งอยู่กับที่นั่นเองขณะที่ไทม์ไลน์มันเดินไปนะครับ playhead มันเดินไปเนี่ยมันก็ต้องหยุดอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมันมีค่าเดียวกันนั่นเองนะครับฉะนั้นผมก็คลิกไล่ทีละเฟรมเลยครับคีย์เฟรมที่1ผมก็แค่ add keyframe ไปเฉยๆครับเพราะมันเป็นค่าเดียวกันกับคีย์เฟรมที่2ผมก็ add เข้าไปครับคีย์เฟรมที่3 add เข้าไปครับ add keyframe คีย์เฟรมตัวที่4ครับ add เข้าไปครับคีย์เฟรมตัวที่5ของตัววิดีโอแท็กที่4นะครับนี่ครับทุกแท็กตอนนี้มีคีย์เฟรม2ตัวเท่ากันหมดในตำแหน่งเดียวกันไหมครับในตำแหน่งเดียวกันนะครับทุกตัวนั่นคือผลลัพธ์มาหยุดตรงนี้เอาละครับคราวนี้เรามาดูดิครับจุดเริ่มต้นของมันคือยังไงการที่มันมาหยุดให้ผู้ชมอ่านตรงนี้แต่ตอนแรกมันต้องเคลื่อนที่เข้ามาก่อนใช่ไหมครับเพื่อเป็นการทำงานให้สะดวกขึ้นผมก็จะปรับมุมมองให้มีหน้าจอที่แคบลงนะครับผมก็มาเลือกตรงนี้ครับคำสั่ง Zoom Level นะครับคลิกเลือกผมเลือกเป็นสัก25นะครับหรือบางคนอาจจะแล้วแต่ขนาดหน้าจอตัวเองนะครับจะเลือกยังไงผมเลือกเป็น25นะครับผมก็ไปที่วินาทีที่0เลยครับเริ่มต้นที่วินาทีที่0คลิปตัวแรกนะครับของแท็กที่1นะครับผมคลิก motion เขาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นตอนที่เขาขึ้นที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ keyframe ที่1เขามาหยุดอยู่ที่นี่จุดเริ่มต้นของเขาผมจะให้เขามาจากมุมฉะนั้นที่วินาทีที่0ผมลากไปครับผมก็จะลากคลิปวิดีโอในแท็กที่1เอาไปไว้ตรงมุมครับคลิกค้างไว้ลากออกไปครับนี่ครับนะครับแบบนี้ครับเมื่อเราลาก playhead เล่นครับเขาก็จะขึ้นที่เข้ามาแบบนี้เพราะเรากำหนดจุดผลลัพธ์ไว้แล้วใน keyframe ที่2และ keyframe ที่3นี่คือวินาทีที่สุดครับต่อไปครับเราก็ไปทำคลิปตัวที่2ในแท็กที่2ครับคลิกเลือกนะครับคลิก motion เราจะเห็นภาพครับ
นั่นคือตัวนี้ก็ต้องเข้ามาจากมุมขวามือเหมือนกันผมก็ตอนนี้อยู่ที่วินาทีที่ศูนย์แล้วนะครับผมก็คลิกลากเขาออกไปคลิกตัวนี้ออกไปนะครับไหมครับไปตรงนี้ไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อลากเข้ามาเขาจะมาพร้อมกันครับเขาจะเข้ามาพร้อมกันแล้วไม่หยุดนะครับเข้ามาพร้อมกันแล้วไม่หยุดครับคราวนี้กลับมาที่วินาทีที่ศูนย์ก็ไปทําคลิปตัวที่3ครับก็คือแท็กที่3ครับคลิกโมชั่นครับตอนนี้อยู่ที่วินาทีที่ศูนย์เรียบร้อยก็ดึงออกมาข้างล่างนี้ครับดึงออกมาครับนะครับตัวที่3ครับเมื่อเราทำคีย์เฟรมตัวที่3เสร็จก็ไปทำตัวที่4ต่อครับคลิกเลือกแท็กที่4นะครับเลือกคลิปตัวที่4แล้วก็นะครับไปคลิกที่โมชั่นนะครับลากออกมานะครับที่มุมขวาด้านล่างนะครับครับคราวนี้ลองเล่นดูนะครับก็ค่อยๆลากจากคีย์เฟรมที่1ไปหาคีย์เฟรมที่2นะครับก็จะเห็นว่านะครับคลิปวิดีโอตัววิ่งเข้ามาแล้วมาหยุดที่ตำแหน่งที่คีย์เฟรมที่2ของทุกตัวเรียบร้อยคีย์เฟรมที่3นะครับต่อไปครับก็จะต้องเป็นการให้คลิปวิดีโอกระจายออกไปในมุมที่ตัวเองเข้ามานะครับกระจายออกไปในมุมที่ตัวเองเข้ามานะครับวิธีการครับให้เรานะครับลากเส้นPlayhead นะครับลาก Playhead มานะครับที่ส่วนท้ายของคลิปนะครับลากมาที่ส่วนท้ายของคลิปนะครับก็วิธีการนี้ครับก็มันจะต้องกลับไปอยู่จุดเดียวก็คือจุดของวินาทีที่0ใช่ไหมครับจุดเดียวกันฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการ copy keyframe มาได้เลยครับก็ลากมาจนถึง keyframe สุดท้ายนะครับ keyframe สุดท้ายผมคลิกเลือกคลิปตัวที่4ที่แท็ก4นะครับก็คลิกเลือกที่คีย์เฟรมของแท็กที่4นะครับคลิกเลือกจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ copy ครับอาจจะใช้คำสั่ง edit copy ก็ได้หรืออาจจะใช้คีย์ลัด Ctrl C ก็ได้นะครับ copy แล้วเสร็จแล้วปุ๊บคีย์เฟรมของเรามันอยู่ตรงตำแหน่ง playhead ที่เราเลือกอยู่แล้วนะครับก็ให้เราวางได้เลยนะครับเราอาจจะใช้คำสั่ง editแล้วก็ pass ลงไปหรืออาจจะใช้คีย์ลัด Ctrl V ก็ได้นะครับแบบนี้คีย์เฟรมตัวที่4เราก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเริ่มต้นนะครับลองลากดูครับเห็นไหมครับตอนนี้โชว์ให้ผู้ชมดูแล้วก็ออกไปเห็นไหมครับออกไปก็เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับของทุกอันเลยฉะนั้นผมก็จะทำอย่างนี้กับคลิปทุกคลิปที่เหลือนะครับผมก็ไปคลิกที่3ครับแล้วก็ไปคลิกเลือกคีย์เฟรมตัวที่1ของคลิปที่3เป็นสีฟ้านะครับกด Ctrl C Playhead อยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับผม Ctrl V เลยครับไหมครับต่อไปคลิปตัวที่2ครับผมไม่ขยับเส้น Playhead เลยนะครับคลิปตัวที่2คลิกเลือกคีย์เฟรมตัวที่1ของคลิปตัวที่2กด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V นะครับคลิกเลือกคลิปตัวที่1ครับแล้วก็มาคลิกเลือกคีย์เฟรมตัวที่1ของคลิปที่1นะครับกด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาลองเพลย์เล่นดูครับนี่ครับเคลื่อนที่เข้ามาแบบนี้นะครับเคลื่อนที่เข้ามานะครับแล้วก็มาอยู่ณตำแหน่งเห็นไหมครับตรงคีย์เฟรมที่2ตรงคีย์เฟรมที่2นะครับตอนนี้ก็จะโชว์ให้ดูเพราะ2กับ3อยู่ตำแหน่งเดียวกันก็จะไม่ขยับไปไหนก็จะโชว์ให้ดูครับเมื่อถึงคีย์เฟรมที่3คีย์เฟรมที่3กับคีย์เฟรมที่4ไม่เหมือนกันค่าไม่เท่ากันแต่คีย์เฟรมตัวที่4เป็นค่าเดียวกันของคีย์เฟรมที่1ของทุกๆตัวมันก็จะกระจายออกไปแต่ละมุมนะครับกระจายออกไปแต่ละมุมแบบนี้นะครับครับแบบนี้เห็นไหมครับวิดีโออาจจะหน่วงนิดนึง
การที่เราจะไม่ให้มันหน่วงก็คลิกเลือกนะครับซีเควนซ์คลิกเลือกตรงไหนก็ได้ครับในซีเควนซ์ของเรากด Enter สักครั้งหนึ่งนะครับทำการเรนเดอร์ให้เรานะครับกดเซฟสักครั้งหนึ่งนะครับกดเซฟสักครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็จะได้นะครับวิดีโอตามที่เราต้องการนะครับเคลื่อนที่เข้ามาครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการนำเสนอในส่วนต่างๆต่อไปซึ่งทำให้เกิดลูกเล่นนะครับแล้วก็เทคนิคในการนำเสนอที่น่าสนใจมากขึ้นครับ